สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเล่าข่าวข้นค่ำคืนนี้วันพฤหัสบดีนะครับก็ขอเริ่มด้วยข่าวปปช.ชี้มูล3อดีตบิ๊กตำรวจนะครับร่ำรวยผิดปกติแล้วก็คงจะมีการยึดทรัพย์นะครับแล้วก็ไล่ออกจากราชการนะครับวันนี้ท่านนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ได้แถลงนะครับว่าคณะกรรมการมีมติชี้มูลความผิดคดีสำคัญกรณีร่ำรวยผิดปกติ3เรื่องนะครับเรื่องที่1จากการไต่สวนกล่าวหานายบุญสืบไพรเถื่อนเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจน้ำกองบังคับการตำรวจน้ำนะครับร่ำรวยผิดปกติจากกรณีที่นายบุญสืบขณะดำรงตำแหน่งรักษาการแทนในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจน้ำมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติสืบเนื่องจากการเรียกรับเงินจากผู้ลักลอบจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผิดกฎหมายคือรับสวยจากน้ำมันเถื่อนท่านผู้ชมฮะแล้วก็มีการนำเงินเข้าฝากบัญชีของตัวเองและของคู่สมรสนะครับทั้งหมด36,770,000กว่าบาทโอ้โหรายละเอียดเช่นบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาสีลมมีชื่อบัญชีนายบุญสืบ10รายการรวมเป็นเงิน2,300,000บัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับชื่อบัญชีตัวเองเข้ามา9รายการ2,500,000บัญชีธนาคารธนชาติชื่อตัวเองนะครับโอนเข้ามา9รายการ1,400,000แล้วก็อย่างเช่นบัญชีธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีภรรยาฮะภรรยาชื่อจุธามาศไพรเถื่อน128รายการท่านผู้ชมฮะรวมเป็นเงิน23,450,000กว่านี่ฝากเข้าบัญชีเมียนะฮะแล้วก็ยังมีอีกฮะท่านผู้ชมฮะทางการไต่สวนนั้นลงรายละเอียดชัดเจนคณะกรรมการปปช.พิจารณาแล้วมีมตินายบุญสืบร่ำรวยผิดปกติมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกตินะครับรวมแล้ว36,770,000กว่าบาทก็ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลอาญาในคดีทุจริตนะครับร่ำรวยผิดปกติแล้วก็สั่งลงโทษไล่ออกภายใน60วันนะครับกรณีที่2พันตำรวจเอกนพดลนินมานนท์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการกองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดร่ำรวยผิดปกติเหมือนกันนะครับระหว่างปี2556ถึง2559พันตำรวจเอกนพดลตอนนั้นเป็นรองผู้การกองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดได้นำเงินสินบนรางวัลนำจับคดียาเสพติดที่เกิดจากการทำเรื่องขอเบิกโดยปลอมสายลับหรือผู้นำจับ44คดีฝากเข้าบัญชีเงินฝากของตัวเอง61,600,000กว่าท่านผู้ชมฮะก็คือประมาณว่าใครเป็นสายลับแล้วก็แจ้งให้ไปนำจับแก๊งยาเสพติดได้ก็จะมีเงินรางวัลสินเงินสินบนรางวัลนำจับให้ครับนะฮะปรากฏว่าปลอมเป็นสายลับปลอมเป็นสายลับไม่มีอยู่จริงแล้วก็เอาเงินสินบนเนี่ยเข้าตัวเองใช่โอ้โหปลอมเป็นชื่อนายธีระนายวิชัยนายอะไรเป็นสายลับนะแจ้งมาจนสามารถจับกลุ่มแก๊งนี้ได้ฉะนั้นได้สินบนแค่นี้เข้าบัญชีของสายลับไปแต่เข้าบัญชีตัวเองนะ61,000,000ท่านผู้ชมฮะโอ้โหโอ้โหดูสิฮะนี่ทำในช่วงปี56ถึง59นะครับ 3-4 ปีนั้นกรณีที่3คนนี้เป็นนายตำรวจหญิงครับพันตำรวจเอกหญิงเพชราพรมงพลเมืองเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการกองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดเหมือนกันคล้ายๆกันกับคนแรกคนที่2ระหว่างปี58ถึงปี60ครับพันตำรวจเอกหญิงเพชรชลาภรณ์ตอนนั้นได้มีรายการฝากเงินสดเข้าบัญชีหลายรายการโดยพันตำรวจเอกหญิงคนนี้ชี้แจงว่าได้นำทองคำที่ซื้อสะสมมาอุ้ยซื้อมาตั้งแต่ปี38จนถึงปี48 10ปีนั้นซื้อทองสะสมมา120บาทแล้วก็ทยอยขายในช่วงปี54ถึง55แล้วก็นำเงินที่ได้ไปชำระค่าที่ดินตำบลสันผักหวานที่อำเภอหางดงที่เชียงใหม่สองแปลงรวมเป็นเงิน2,200,000และชำระหนี้กับธนาคาร3งวดรวมเป็นเงิน710,000
แต่จากการตรวจสอบรายได้ของพันตำรวจเอกหญิงเพชรราพรคนนี้นะฮะระหว่างปี2538ถึง2548ที่ตัวเองอ้างว่าเอาเงินไปซื้อทองสะสมไว้120บาทนะครับคณะกรรมการปปช.พิจารณาแล้วมีมติว่าร่ำรวยผิดปกติเพราะว่าในช่วงปี38ถึง48ทางด้านของพันตำรวจเอกหญิงเพชรราพรไม่น่าจะมีรายได้ไปสะสมซื้อทองได้ถึง120บาทอ๋อมีรายได้เท่านี้ตอนนั้นแต่คุณไปซื้อทอง100กว่าบาทมันไม่สอดคล้องกันมันไม่สอดคล้องกันนะฮะ3คนนี้ท่านผู้ชมฮะถูกตีว่าร่ำรวยผิดปกติตอนนี้ซวยเลยฮะจะถูกยึดทรัพย์นะจะถูกย้อนกลับไปยึดทรัพย์จะเป็นบ้านจะเป็นที่ดินจะเป็นอะไรจะถูกยึดทรัพย์และถูกไล่ออกแล้วที่สำคัญมีสิทธิ์ติดคุกโอ้โหหมดกันนี่ฮะหมดเนื้อหมดตัวกัน3รายนะฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมครับเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมนั้นทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปออกมานะครับว่าแจ้งเตือน43จังหวัดภาคเหนือ12จังหวัดช่วงนี้เราจะไปกันที่ภาคเหนือไปที่จังหวัดน่านเพราะว่าในเขตเทศบาลเมืองน่านตอนนี้ระดับน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญอย่างเช่นวัดภูมินโอ้โหวัดภูมินวัดดังเลยวัดดังเลยกระซิบรักบรรลือโลกใช่ไหมใช่นี่นะติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวนะครับคุณพดุงศิลป์ศรีชัยโยครับไปอยู่นั่นสดๆนะครับเชิญครับขอบคุณครับคุณกนกคุณธีระและคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนผากองในเขตเทศบาลเมืองน่านต้องบอกว่ารอบๆตัวผมเวลานี้เต็มไปด้วยน้ำนะครับเป็นระดับน้ำที่น่าจะสูงขึ้นน้ำทั้งหมดเนี่ยมาจากริมแม่น้ำน่านตอนนี้ด้านหลังผมคือลอยล้อมไปด้วยน้ำซ้ายมือขวามือของผมนี่คือเป็นทั้งสถานที่ราชการเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับข้างหลังเป็นพื้นที่ชุมชนมีทั้งหน่วยงานราชการด้านหลังผมก็จะเป็นเรือนจำจังหวัดน่านแล้วก็เป็นพื้นที่ชุมชนมีทั้งรีสอร์ทมีทั้งร้านอาหารมีทั้งบ้านเรือนประชาชนตอนนี้ระดับน้ำท่วม 100% ตรงนี้คือในเขตเทศบาลเมืองน่านที่เป็นพื้นที่ชุมชนที่เป็นพื้นที่ที่สำคัญนะครับด้านหลังผมคือเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเมื่อกี้ถามชาวบ้านที่เดินพยายามเดินออกมาจากบริเวณด้านหน้านะครับในบ้านของพวกเขาบอกว่าบางจุดเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำระดับน้ำสูงไม่ต่ำกว่า2เมตรนี่คือพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองน่านนะครับในเขตเทศบาลเมืองน่านมีพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนั่นก็คือไงก็คือวัดภูมินเนี่ยจะเป็นพื้นที่ในมีจิตรกรรมฝาผนังกระซิบรักบรีโลกหรือปุ่มย่าบ้านนะซึ่งเป็นจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์ของวัดภูมินหลังจากมีภาพปรากฏออกไปตามโซเชียลนะครับว่าพื้นที่วัดทั้งหมดมีคนให้ความแสดงความกังวลใจนะครับว่าจิตกรรมฝาผนังของวัดที่เป็นมรดกของชาติจะได้รับผลกระทบหรือไม่วันนี้ผมอยู่ที่นั่นเข้าไปดูกันว่าวัดภูมินและจิตฝาผนังปู่ม่านย่าม่านกระซิบรักบริโลกมีความได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะปัดหน้านะครับเป็นรักคู่ขออภัยครับเป็นวัดหน้านะครับเป็นพระครูสิรินันทวิทย์เจ้าคณะอำเภอเมืองน่านผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดภูมินครับนะฮะอยู่ข้างหน้านี้ซึ่งด้านหลังผมก็คือน้ำได้ท่วมเต็มพื้นที่แล้วแต่ยังเหลือโบสถ์อยู่นมัสการครับหลวงพ่อครับก็ขออนุญาตถามสั้นๆเลยถามก่อนว่าระดับน้ำเมื่อตอนกลางวันตอนเช้ากับเวลานี้ต่างกันมากไหมครับหลวงพ่อต่างกันมากเลยเพราะว่าตอนเช้าก็ไม่มีอะไรเลยคือพระลงเน็ตก็ช่วยชาวบ้านเก็บข้าวของทั้งหมดน้ำเพิ่งไหลเข้าก็17นาฬิกาตอนเย็นวันนี้เองเมื่อตอน5โมงตอน5โมงเย็นตอนนี้เร็วไหมฮะโอ้เร็วมากน้ำเพราะว่ามันเป็นที่ลับลุ่มตัวนี้บังเอิญวัดภูมินตัวนี้เป็นที่มันเป็นเองเพราะพื้นที่จะต่ำกว่าถนนน้ำก็เลยไหลเข้าเต็มพื้นที่อยู่ในวัดประมาณสักครึ่งขาได้ละตอนนี้นะประมาณ1เมตรมันประมาณ1เมตรละเพราะว่าน้ำไหลเข้าอยู่เรื่อยๆแต่นี้ความเสียหายของวัดตัวนี้ก็ยังประมาณไม่ได้เพราะว่ามันไหลเร็วเกินไปครับผมตามพอดีดีดื่นที่ต่ำก็ยังไม่เข้าแต่บางเอื้อมันไปเข้าน้ำล้นตลิ่งตรงนี้แล้วมันก็ไหลมาที่ต่ำมาตรงนี้เข้าวัดภูมินตรงนี้ซึ่งเป็นวัดที่สร้างมาแล้ว428ปีปี59ปี49นี่ก็เยอะกว่านี้แต่ว่าบางเอื้อทางเทศบาลในหน่วยงานเขาจัดตามป้องกันน้ำไม่ได้ดีมากแต่ว่าปีบางเอื้อมันมีบางที่ที่น้ำล้นจากตลิ่งเข้ามา
มาที่ต่ำตรงนี้ก็เลยได้รับผลกระทบนิดหนึ่งประเทศนี้อาจจะมากกว่าสมควรตอนนี้เรียกได้ว่าน้ำได้ไหลเข้าท่วมเต็มพื้นที่วัดทั้งหมดแล้ว 100% เลยบริเวณวัดนี้ 100% แต่ว่าอุโบสถตรงนี้ก็ยังอยู่ในฐานของพื้นของบทชั้นแรกอยู่ครับซึ่งข้างในก็มีกิจกรรมฝาผนังกิจกรรมคิดว่าคงจะไม่เป็นมรดกของชาติใช่เป็นสิ่งที่สำคัญเลยกิจกรรมฝาผนังโดยเฉพาะกับศิลปินลีโร่ตอนนี้ครับแต่ว่าเราก็ต้องดูว่ามวลน้ำตอนนี้ถ้าทางเหนือหยุดถ้าฝนไม่ตกก็โอเคก็คงจะไม่สูงขึ้นมากแต่ตอนนี้ว่าน้ำกำลังไหลเข้ามาอยู่ครับแต่เจ้าว่าขึ้นประมาณสักคิดว่าถ้าทางเหนือฝนหยุดก็โอเคอันนี้น้ำจะเริ่มลดลงเพราะว่าตอนนี้มันเป็นที่ต่ำนิดนึงครับจากประสบการณ์ของหลวงพ่อคิดว่าระดับน้ำน่าจะสูงขึ้นกว่านี้ผมดูน้ำนี่คือโอ้โหว่าไหลเข้าน่าสูงขึ้นอยู่ผมดูโอ้โหน้ำแบบเป็นสีน้ำตาลขุ่นเข้มเลยคิดว่าน่าจะต้องสูงขึ้นอยู่ยังไม่หยุดยังสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วมีวิธีการรับมือไงหลวงพ่อมีหน่วยงานไหนมาให้ความดูแลช่วยเหลือยังโอ้โหเพราะวัดถ้าเกิดท่วมตนวัดน่าจะเสียหายตรงนี้เนาะถ้าการช่วยเหลือเองก็ต้องปล่อยไปตามสภาพตามธรรมชาติแล้วตรงนี้นะเพื่อจะป้องกันอะไรมันก็จะยากขึ้นครับแต่ว่าถ้าน้ำทางลดตอนนี้มันก็จะลดถ้าน้ำต่ำกว่าที่ระดับน้ำไปแล้วก็คงจะไม่มีปัญหาครับทราบว่าทางเหนือลดละถ้าลดก็คงจะโอเคแก้ปัญหาได้แต่ว่าเป็นครับเดี๋ยวขออนุญาตให้หลวงพ่อพาขึ้นไปดูในโบสถ์หน่อยไปดูรูปภาพปู่ม่านย่าม่านติดลักษณ์บริโลกว่าถ้าระดับน้ำตอนนี้ต้องบอกว่าน่าจะเลยหัวเข่าผมมากเลยนะที่จะหาแล้วอันนี้ที่จะหาแล้วหลวงพ่อครับจุดไหนที่ลึกที่สุดครับของวัดเมื่อกี้เห็นหลวงพ่อเดินไปสำรวจมาทั่ววัดแล้วตรงนี้จะบอกให้ตรงนี้ตรงนี้ผมครับตรงนี้เลยอันนี้จะเป็นถนนก็เลยจัดตามเดี๋ยวขออนุญาตหลวงพ่อพาเดินไปดูโบสถ์หน่อยนะครับเพราะว่ามีคุณผู้ชมมีประชาชนที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวที่วัดภูมินแห่งนี้แล้วก็มาชมความสวยงามติดตามผนังกระซิบลับบันลือโลกนะครับปู่ม่านย่าม่านก็มีความกังวลใจว่าน้ำจะขึ้นสูงไปถึงพื้นโบสถ์หรือไม่แต่ก็พอผมมาดูแล้วก็น่าจะคลายความกังวลใจไปได้เพราะว่าพื้นน้ำที่ท่วมอยู่เนี่ยฮะกับพื้นโบสถ์นี่โอ้โหต่างกันเป็นเมตรคุณผู้ชมน่าจะหันหน้าหันได้มีความคลายความสบายใจบ้างนะฮะมีความปลอดภัยเมื่อกี้ท่านหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเมืองน่านก็ได้ยืนยันแล้วว่าน้ำไม่น่าจะท่วมถึงนะฮะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวให้หลวงพ่อเจ้าวาดตามมาก็การซุดของพื้นที่ตอนนั้นมีการซุดของพื้นที่ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมครับตอนนี้ยังอีกขออนุญาตนะครับตัวแข็งนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตขอลงเท้าครับคุณผู้ชมครับยังอีกหลายเมตรก็ประมาณสัก3เมตรประมาณสัก3เมตรจากหัวตัวถึงพื้นอุโบสถครับเนี่ยฮะพาคุณผู้ชมไปดูอ๋อตรงนี้คือพระประธานนี่คือระหว่างการบูรณะซ่อมแซมใช่มั้ยฮะตอนเกิดแผ่นดินไหวเมื่อตอนไหนฮะเกิดแผ่นดินไหวครับไปซื้อทีแล้วปีที่แล้วอ่ะประกงศิลป์ได้ดีครับครับขออนุญาตตัวนี้เพราะว่าเก็บของจากที่ต่ำคือคุณผู้ชมในโบสถ์ก่อนหน้าที่คุณชมมาก็คือจะเป็นภาพพระประธานเนี่ยทั้ง4มุมตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงระหว่างการบูรณะปฏิสังขรณ์จากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปีที่แล้วตรงนี้ก็เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นเรียกว่าเป็นมรดกของชาตินะครับนี่คือหมู่บ้านย่าม่านกระซิบลักบันลือโลกครับคุณผู้ชมครับเนี่ยความสูงได้อีกประมาณ3เมตรซึ่งเมื่อกี้หลวงพ่อบอกแล้วเจ้าวาดวัดภูมินก็บอกว่าความสูงจากพื้นที่น้ำท่วมจนถึงจุดนี้ประมาณ3เมตรซึ่งน่าจะเบาใจได้ว่าน้ำไม่น่าจะท่วมถึงแต่ก็ต้องดูว่าพื้นซุบหรือไม่นะฮะนี่คือภาพต้นฉบับครับผมเพราะมีอะไรจะเสริมไหมฮะเพราะว่าถ้าน้ำแห้งผู้บริโภคจะต้องเชิญโยธาที่แก้มก็มาสำรวจดูความปลอดภัยทั้งว่าใต้ฐานวัดแต่ฐานเป็นยังไงบ้างมีการซุดไหมหรือว่าทำความเสื่อมเสียอะไรบ้างครับนี่ก็พอน้ำมันแช่อยู่แล้วอย่างน้อยก็ประมาณ1อาทิตย์จะแช่ตรงนี้ท่อมันที่ต่ำเหมือนกับแอ่งน้ำประมาณ1สัปดาห์เลยประมาณ1สัปดาห์น้ำจะลดมันไม่มันจะแห้งเพราะว่ามันเป็นที่ต่ำนอกจากถ้าน้ำถ้าร่องน้ำแห้งกว่าโอเคมันก็ไหลเร็วขึ้นประมาณสักไม่เกิน5วันตรงนี้น่าจะกลับสู่ภาวะปกติประมาณสัก5วันครับโอเคจะสะอาดนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจะระมัดระวังครับเป็นเจ้าวาดวัดภูมินนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปครับคุณผู้ชมครับว่าตรงนี้น่าจะเบาใจมากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปประชาชนก็คงได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมตรงจุดนี้ซึ่งคาดว่าคืนนี้น่าจะยังไม่วิกฤตนะครับต้องดูวันหนึ่งสองวันนี้คิดว่าน่าจะน้ำน่าจะเพิ่มสูงขึ้นส่วนจะ
น้ำจะลดลงเมื่อไหร่ไม่สามารถบอกได้ต้องดูปริมาณน้ำเหนือที่สูงกว่านี้ในพื้นที่สูงกว่านี้จะลงมาสมทบอีกหรือไม่คุณผู้ชมครับผมยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่านเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะมีบรรยากาศน้ำท่วมในพื้นที่จุดอื่นๆซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวทั้งในส่วนของทาง Top News JKN 18และทางช่องทางออนไลน์ของสถานีข่าว Top News ทุกช่องทางช่วงนี้กลับไปที่สถานีก่อนครับครับขอบคุณครับคุณพุทธุงสิงห์ครับขอบคุณนะครับนี่ฮะเราก็ให้เห็นภาพนะฮะกระซิบรักบรรลือโลกของวัดภูมินอยู่ในพระอุโบสถนะฮะอุโบสถของวัดภูมินนี่เป็นจตุรมุขคือมีประตูทางเข้า4ด้านนะแล้วก็มีพระประธาน4องค์หันหน้าไปทางประตูทั้ง4องค์นะครับก็เป็นวัดโบราณตามที่ท่านเจ้าวาดพูดนี่เป๊ะเลยท่านผู้ชมฮะอายุของวัดนี้428ปีนะฮะ428ปีสร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2139นะ2139วัดภูมินวัดเก่าโบราณวัดที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านนะเมื่อก่อนเราเคยไปไงแล้วก็ใกล้ๆก็มีร้านขนมหวานป้านิ่มจำได้ไหมจำได้ร้านขนมหวานป้านิ่มอร่อยนะที่คุณชอบลูกสาวเขาอ่ะไม่ใช่ลูกสาวเขาน่ารักน่ารักอ่ะอร่อยมากนะขายขนมหวานจนแบบโอ้โหสร้างเป็นอาคารเป็นตึกเลยอ่ะใช่ใช่ใช่ไหมนี่ที่น่านนะฮะครับนี่ฮะที่น่านเนี่ยนะฮะวันนี้มีเฟซบุ๊กของคุณกิติพัฒน์สุเมธีนะฮะเขาแชร์ภาพน้ำท่วมวัดดอนตันวัดนี้อยู่ที่อำเภอท่าวังผาแชร์ภาพเปรียบเทียบนะฮะปี2549 2554 2551 2567นี่วัดดอนตันวัดดอนตันนะใช่นี่อันนี้ปี49เห็นไหมน้ำท่วมสูงโอ้โหสูงเข้าไปในอุโบสถเลยครับใช่ใช่เออนี่นี่นะอันนี้ปี54ปี54อ๋อแต่คนละมุมใช่ไหมคนละมุมก็เลยดูไม่ออกคนละมุมอันนี้ปี61ก็จะน้อยหน่อยนะน้อยกว่าปี49นะใช่ใช่น้อยกว่าปี49นะปี49กับปีที่ก่อนหน้านี้ไม่เห็นพญานาคนี่นี่67ล่าสุดอันนี้ท่วมบิ๊กกำแพงวัดเลยมีกำแพงนะท่านผู้ชมฮะไม่เห็นตัวพญานาคแทบไม่เห็นเลยเออใช่เออท่วมบิ๊กกำแพงวัดเลยนะฮะโอ้โหนี่ล่าสุดฮะโอ้โหดูนะท่านผู้ชมฮะที่น่านนะครับนี่แต่ว่าท่าวังผานะฮะท่าวังผาเออนี่นะฮะท่าวังผาหมู่2หมู่7แล้วก็บ้านอาหาหมู่3ศพยาวหมู่4นี่นะฮะน้ำท่วมเนี่ยเกิน2เมตรนะครับนี่นะฮะนี่วัดนะฮะบ้านอีกประมาณ500กว่าหลังคาเรือนก็ถูกน้ำท่วมแล้วดูน้ำแดงเลยด้วยนะใช่แล้วน้ำนิ่งเลยนะคือเหมือนกับไม่มีที่ไปอ่ะใช่โอ้นี่นะฮะน้ำก็น้ำจากลุ่มน้ำยมน่านนะเพิ่มระดับสูงขึ้นจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและยาวนานนะครับนี่นะก็ให้เฝ้าระวังกันตั้งแต่ช่วง22ถึง27สิงหาคมนี้ส่วนที่ท่าอากาศยานน่านนครนะครับเขาก็เตือนผู้โดยสารว่าจะไปจะมาเนี่ยวางแผนให้ดีๆวางแผนการเดินทางล่วงหน้าให้ดีๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เกิดฝนตกหนักหรือว่าเส้นทางที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็เดี๋ยวจะตกเครื่องได้เห็นไหมเขาบอกเลยเช็คอิน2ชั่วโมงนี่นะที่น่านนะครับเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งครับเดี๋ยวให้ทีมงานเปิดคลิป ที่ส่งเข้าไปนะฮะที่น้ำท่วมที่ไหนนะที่เชียงรายใช่ไหมที่มีกระแสน้ำพัดนะที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายท่านผู้ชมฮะครับก็มีประชาชนกลุ่มหนึ่งอยู่บนสะพานกำลังดูน้ำป่าไหลหลากมาแล้วก็พัดเอาอะไรต่อมีอะไรมามีรถด้วยพัดรถมาด้วยฮะรถเลยเหรอพัดรถเลยรถเก๋งมานะพัดมาอย่างแรงนะอย่างแรงแล้วก็กำลังจะลอดใต้สะพานเดี๋ยวชมคลิปนี้จากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะรถกำลังที่จอดที่เซเว่นนะครับมาแล้วครับรถสีขาวเห็นไหมรถตัวนี้รถยี่ห้ออะไรเอ่ยอย่าลืมนะครับมาแล้วครับรถค่อยๆมา
ใต้สะพานป้ายแดงไม่ใช่ป้ายแดงครับนี่หนึ่งนี่หนึ่งตอนนี้รถฮอนด้านะครับรุ่นใหม่ป้ายทะเบียนอะไรไม่รู้ครับกำลังจะลอดใต้สะพานนะครับดูครับดูมาแล้วครับไปแล้วครับทีนึงโอ้โอ้รถทั้งคันเลยใช่ฮะก็ดูน้ำเนี่ยอันนี้เป็นแม่น้ำนะแม่น้ำใช่ใช่มีสะพานใช่แต่มันล้นจนท่วมแล้วก็น้ำเนี่ยมันเป็นน้ำป่าหมดแล้วอ่ะใช่ไหมดูสีของน้ำก็รู้แล้วดูไหลมาอย่างแรงท่านผู้ชมฮะพัดเอารถคันนี้มาจากไหนก็ไม่ทราบอ่ะโอ้โหเห็นไหมแต่ชาวบ้านเห็นเนี่ยเห็นแต่ไกลเลยอ่ะแล้วรถก็คือน้ำสูงมากรถไม่ลอดใต้สะพานนะชนนะที่เชียงรายเชียงรายก็น้ำท่วมสูงมากโดยเฉพาะตำบลเวียงอำเภอเทิงนะครับทะลักเข้าสู่ตลาดบ้านเรือนนะครับลำน้ำหงาวฮะไหลลงสู่แม่น้ำอิงแล้วก็ทำให้แม่น้ำอิงเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนของอำเภอเทิงนะครับทางปภ.ของทางจังหวัดรายงานนะครับว่ามีหมู่3หมู่4หมู่8หมู่10หมู่12ตำบลปล้องหมู่1ถึง7ตำบลสันทรายงามนะครับหมู่1ถึง15ตำบลตับเต่านะครับระดับน้ำท่วมแล้วก็เริ่มพอจะลดลงได้บ้างนะครับแล้วก็มาตรวจสอบดูความเสียหายนะฮะซึ่งน้ำท่วมที่เชียงรายมาตั้งแต่วันที่16จนถึงวันนี้นับจนถึงวันนี้นะครับ10อำเภอนะฮะ10อำเภอ30ตำบล221หมู่บ้านราษฎรได้รับผลกระทบนะครับ 5,579 ครอบครัวพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ 12,000 กว่าไร่ที่น่าเศร้าใจคือจังหวัดเชียงรายบอกว่ามีผู้เสียชีวิต4คนนะมีผู้เสียชีวิต4คนจมน้ำที่หมู่บ้านปงน้อยหมู่10ตำบลปงน้อยเป็นชายอายุ77ปีนะครับและก็เป็นหญิงอายุ39ปีเป็นชาวตับเต่าอำเภอเทิงสูญหายไปตั้งแต่เกิดน้ำหลากเมื่อเช้าวันที่17สิงหาคมครับแล้วก็21สิงหาคมพบร่างผู้เสียชีวิตในไร่ข้าวโพดนะครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้นับได้4คนแล้วนะฮะที่เชียงรายที่เสียชีวิตนะโอ้โหนี่เชียงรายเสียชีวิตนะครับแล้วก็บริเวณสามเหลี่ยมทองคำนะฮะมีดินสไลด์บริเวณด้านหลังร้านจำหน่ายของฝากริมถนนเรียบแม่น้ำโขงสามเหลี่ยมทองคำที่อำเภอเชียงแสนนะครับต้องช่วยกันขนย้ายสิ่งของนะครับแล้วก็ที่หมู่บ้านปางค่ากองกำลังของทางเจ้าหน้าที่ทหารต้องไปช่วยเหลือชาวบ้าน6คนอยู่บนหลังคาไปไหนไม่ได้เพราะว่ามีน้ำล้อมรอบนี่นะเชียงรายนะครับพูดถึงการช่วยชาวบ้านท่านผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดพะเยาพะเยาก็ฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืนผสมกับน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาในพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็ต้องเข้าไปช่วยคุณพี่คนหนึ่งพี่ชัยนะอายุ56ตอนนั้นเนี่ยกำลังรีบเดินข้ามลำห้วยไปที่ไร่นาของตัวเองอยู่ท้ายหมู่บ้านเพราะว่าตอนนั้นฝนเริ่มตกเริ่มมีน้ำท่วมแล้วก็เริ่มไปที่ไร่นาของตัวเองท้ายหมู่บ้านเพราะว่ามีกระต๊อบปลูกอยู่จะไปเก็บข้าวของเครื่องใช้นะแต่ระหว่างที่พี่ชายเขาเดินไปเนี่ยปรากฏว่าน้ำป่ามันมาเร็วมากพัดเอากระท่อมพังเลยฮะพอกระท่อมพังแล้วตอนนี้พี่ชายจะทำไงได้แต่ยืนเกาะต้นไม้อยู่ตรงนั้นยังเดินไปไม่ถึงเลยนะกระท่อมพังไปซะก่อนแล้วน้ำป่ามันก็มาแรงตอนแรกเขานึกว่าจะเดินไปทันไปเก็บของมาก่อนแล้วรีบกลับบ้านไม่ทันฮะนี่แล้วตกลงก็เลยค้างอยู่ตรงนั้นฮะค้างเสร็จแล้วอ้าวคนก็มาช่วยอบต.มาช่วยเจ้าหน้าที่มาช่วยตอนแรกก็ใช้รถแบ็คโฮฝ่าเข้าไปแล้วก็ใช้แขนของแบ็คโฮยื่นเข้าไปมันไม่ถึงฮะไม่ถึงแขนแบ็คโฮไม่ถึงแล้วก็ต้องรีบหาทางอื่นเพราะกลัวว่าพี่ชายเขาจะหมดแรงซะก่อนเดี๋ยวจะถูกน้ำป่าพัดไปที่สุดแล้วนะครับก็ใช้โดรนตัวใหญ่ที่ใช้ในการพ่นยาฆ่าแมลงมาดัดแปลงเป็นโดรนกู้ภัยช่วยเหลือพี่ชายขึ้นมาเอาเชือกไปทิ้งเอาเชือกไปทิ้งไว้ให้ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวดูว่าเขาอะไรไปทิ้งนี่ฮะเขาห่วงยางห่วงยางใช่นี่ฮะเอาโดรนเนี่ยผูกเชือกมัดกับเสื้อชูชีพส่งไปให้พี่ชัย
กลางน้ำป่าเลยนะฮะแล้วก็ให้ใส่ไว้พร้อมกับเชือกก็ส่งไปอีกหนึ่งมัดให้มัดลำตัวผูกกับต้นไม้ไว้แล้วจับเชือกเอาไว้ให้แน่นๆนี่ก็คือปลายเชือกเนี่ยอยู่อีกทางหนึ่งแล้วถูกไหมใช่ถูกไหมคือโดรนเนี่ยเอาเชือกมาทิ้งไว้ให้ลุงเขาผูกไว้แล้วก็พาเชือกไปอีกทางนึงให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช่ทีนี้ไม่ตายแน่นอนแล้วนะแล้วก็ดึงพร้อมกับใส่เสื้อชูชีพไปด้วยแล้วก็ปล่อยออกมาจากต้นไม้ได้แล้วใช่ไหมแต่ตัวเองต้องรัดไอ้รัดตัวเองนะแน่นเชือกแน่นๆนะโอ้โหดูน้ำท่านผู้ชมน่ากลัวมากนี่จังหวะการช่วยเหลือแล้วแบบไม่มีทีท่าจะหยุดเลยนะน้ำนะไม่มีทีท่าจะหมดเลยนะมาแรงมากนี่ฮะแกตะกี้แกจะกระโดดหลายเตือนแล้วนะก็รอดไปโอ้ที่เป็นความชาญฉลาดของทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยของที่พะเยาเลยนะใช่มากนะโดนตัวนั้นตัวใหญ่จริงนะมันเป็นโดนที่ใช้แบบพ่นยาฆ่าแมลงโอ้โหนี่ฮะโอ้สารพัดประโยชน์ที่พะเยาเนี่ยว่ากันว่าสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้นะครับหนักสุดในรอบ50ปีนี่ฮะที่มีน้ำท่วมเกือบทุกอำเภอหนักมากสุดก็จะเป็นอำเภอปงอำเภอเชียงม่วนแล้วก็อำเภอเชียงคำนะหนักมากนะพะเยานะใช่นี่ถิ่นของผู้กองธรรมนัสเนี่ยเออใช่หมดเลยแทบจะทั้งจังหวัดดูเนี่ยท่านผู้ชมยังมีอีกหลายที่เดี๋ยวค่อยๆมาทยอยรายงานให้ทราบรวมทั้งเรื่องการบ้านการเมืองด้วยครับนะวันนี้เรื่องของการตั้งครม.ใหม่นะครับของรัฐบาลใหม่ของนายกนั้นทำท่าจะสัปดาห์นี้ไม่จบไม่จบต้องไปสัปดาห์หน้านะไปสัปดาห์หน้าหวังว่าคงจะไม่ไหลไปสัปดาห์ต่อไปนะฟังจากคุณหมอพรหมบินพูดนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ